สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยานะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนก็ดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในช่วงของราศีเมถุนของการเงินการงานความรักในช่วงของวันที่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2561นี้นะครับของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ User บูพยานะครับตอนนี้อัปเดต Facebook แล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างแปะไว้ให้แล้วเนาะส่วนใครอยากดูราศีเกิดของตัวคุณเองมีดูในต้นคลิปนะครับหรือว่าอยู่ในระหว่างคลิปก็จะเป็นด้านมุมซ้ายจอเนาะจะขึ้นที่มุมจอให้ราศีไหนล่าช้าก็ขออภัยด้วยนะครับจะทำให้ทุกราศีแน่นอนเนาะก็รอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับ 1-15 ตุลาคมของชาวราศีเมถุนไพ่ใบแรกนะครับ King of Cupไม่ใช่ครับ Knight of Cup แล้วก็ Ten of Cup The Fool Hangman อันนี้คือ Ace of Cup 1ถ้วยนะครับ Four of Pentacles 2ไม้ Temperance The Star เดี๋ยวเราดูใบสุดท้ายกันเป็นเพจออกเพนทาเคิลนะครับไพ่ออกมาแล้วนะครับก็โอเคนะครับมีไพ่เสียจริงๆอยู่แค่ใบเดียวเนาะนอกนั้นก็ถือว่าโอเคดีนะครับก็สำหรับชาวลัคนาเมถุนชาวราศีเมถุนก็อย่างที่บอกไปนะครับดาวประจำตัวของตัวคุณเองก็คือดาวพุธดาวพุธนี้ได้โคจรอยู่ที่ราศีกันเป็นเกษตรเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุดมนาระราศีนะครับได้ในลักษณะของดาวพุธนั้นเข้มแข็งมากเป็นสีแก่ลัคนาและมีดาวอาทิตย์ก็กลุ่มอยู่ในพันธุด้วยนะครับก็ทำให้ตัวคุณนั้นมีเกณฑ์ของการเดินทางระหว่างการไปมาของญาติพี่น้องและตัวคุณมากขึ้นไปหาสู่กันมากขึ้นนะครับและในช่วงของเดือนนี้ยังมีดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวแห่งความรักของคุณตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ตุลาคม2561นี้ยังอยู่ที่ราศีตุลนะครับเป็นเทวีโชคกลุ่มกับดาวศุกร์ได้คู่สับคู่โชคแต่ในช่วงของประมาณ6ตุลาคม2561นี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนวงเล็บนะครับลัคนาราศีเมถุนเท่านั้นชาวราศีเมถุนจะไม่ได้รับอิทธิพลในเรื่องของดวงดาวในช่วงของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเข้าสู่เรือนอรินะครับแต่มันก็ยังมีคำทำนายที่สอดคล้องกันได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็ฟีดแบคว่าตรงกับชาวราศีเมถุนได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างแต่ชาวลัคนาเมถุนโดนแน่นอนคือดาวพฤหัสบดีคือดาวคู่ครองจะเดินเข้าสู่เรือนอริในช่วงของวันที่6ตุลาคมเขาพูดย้ำอีกนิดนึงนะครับส่วนดาวเสาร์นั้นยังเป็นพินทุบาทเล็งลัคนากับชาวลัคนาเมถุนนะครับหรือชาวราศีเมถุนก็อาจจะได้รับอิทธิพลนี้ด้วยเหมือนกันเพราะดาวเสาร์นั้นส่งเกณฑ์พิเศษถึงดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีกันนะครับก็จะโดนได้เหมือนกันส่วนราศีเมถุนก็อาจจะมีเอฟเฟกต์อยู่บ้างนะครับส่วนดาวอังคารนะครับก็คือยังเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนมรณะเล็งดาวราหูอยู่ดาวเกตเข้าสู่เรือนสุภะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือว่าการไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศหรือว่าการที่จะไปทำวัดทำบุญทำในลักษณะของการแบบทำพิธีกรรมสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าจะมีการที่ไปต่างประเทศอะไรอย่างที่บอกไปอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในไพ่พยากรณ์ถ้าเกิดมีเสียงดังต้องขออภัยนะครับเขายังมีการก่อสร้างกันอยู่ไพ่ใบแรกของตัวคุณในช่วงของเดือนครึ่งเดือนแรกนะครับคือ Knight of Cup Knight of Cup หมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่
เริ่มต้นทำอะไรก็อาจจะมีเกณฑ์ของการราบเรื่อนอยู่บ้างนะครับถึงแม้ดาวพฤหัสบดีกำลังจะตกเดือนอริสำหรับลัคนาเมถุนแต่ชาวราศีเมถุนก็อาจจะได้รับอิทธิพลน้อยลงไปนะครับก็อาจจะยังถือว่ายังดีในช่วงของต้นเดือนอยู่บ้างนะครับยังมีการได้จิตใจที่ยังโอเคอยู่เพราะว่าไม่ใช่ว่าดาวพฤหัสบดีเข้าปุ๊บแล้วจะเกิดปั๊บบางคนก็เกิดแหละแต่มันก็น้อยนะครับที่จะเกิดแบบกระทันหันเลยอะไรเงี้ยเพราะอาจจะมีดาวกระทบที่อยู่ต้นองศาก็อาจจะได้รับผลกระทบเร็วแต่ใครที่ไม่มีดาวอยู่ในราศีพิจิกก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตใน Facebook ให้นะครับว่าดาวพฤหัสบดีคือดาวอะไรและให้คุณแบบไหนและเป็นดาวคู่ครองของราศีเมถุนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเขียนให้อีกทีนึงใน Facebook นะครับยังไงก็ไปติดตามแอดไลน์แอด Facebook ดูกันได้นะครับในออฟคัพนี้นะครับก็หมายความว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณจริงๆมันก็คงเป็นตั้งแต่ในช่วงของประมาณปลายเดือนของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นกุมกับดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคหมายความว่าเป็นเกณฑ์ของการดึงดูดคู่หรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรืออาจจะแปลว่าเรียกง่ายๆว่าคุณจะมีเสน่ห์ในเรื่องของความรักนั่นเองจะมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นความรักเห็นไหมครับมีคนเอาถ้วยมาให้แล้วก็มีหนึ่งถ้วยด้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับเป็นไพ่ของความสุขความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักใครที่กำลังจะมีความรักในช่วงของเดือนนี้ของชาวลัคนาเมถุนนะครับช่วงต้นน่ะถือว่าโอเคแต่ช่วงกลางและปลายเดือนต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็เพราะดาวเสาร์ก็ยังเล็งลัคนาอยู่มันยังเกิดความเครียดวิตกกังวลใจนะครับมันยังเกิดการเนี่ยเขาเรียกว่า Four of Pentacle เกิดขึ้น Four of Pentacle นี่หมายความว่าคุณยังต้องการระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการเงินที่ยังต้องระมัดระวังแต่ก็ไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากแต่ว่ามันก็ระมัดระวังดีกว่านะครับเพราะอิทธิพลของดาวราหูนั้นคนสับหรือว่าอยู่ในหน้าของลัคนาแต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าราหูโกยทรัพย์ได้เหมือนกันแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลเพราะดาวเสาร์เนี่ยจริงๆมาเล็งลัคนาจริงๆเป็นองค์เกณฑ์กับลัคนาเหมือนกันและดาวประจำตัวของคุณก็ได้องค์เกณฑ์เหมือนกันนะครับก็องค์อุดมเกณฑ์เหมือนกันนะครับก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อันนี้คือจะพูดบ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ยังอยู่ที่นี่อีก2ปีนะครับความวิตกความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างยังคงมีอยู่นะครับคือไม่อยากจะให้โฟกัสว่าดีอีกแล้วกับไม่ดีอีกแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็มีทั้งดีและเสียคือข้อดีหมายความว่าคุณจะได้อสังหาริมทรัพย์คุณจะได้การไตร่ตรองการคิดและการวางแผนหรือคุณอาจจะได้รับในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางสิ่งบางอย่างกับคุณในชีวิตหนึ่งนะครับดาวเสาร์เนี่ยจะมาเล็งลัคนาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของประมาณ15ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วจะมาทับลักก็อีก15ปีนะครับก็อีกนานพอสมควรเลยเนาะก็พยายามแบบคิดอะไรแบบยึดติดให้น้อยลงนะครับปล่อยวางให้มากๆเนาะและไพ่ถือถ้วยนี้นะครับอัศวินถือถ้วยนี้ยังบอกว่าจิตใจของคุณนั้นยังถือว่าดีอยู่อิทธิพลของดาวประจำตัวได้เป็นอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็ดาวคู่ครองก็อยู่ในเรือนปุตตะคือภพที่ดีตีโกนกับลัคนายังให้แสงสว่างกับลัคนาทำให้ตัวคุณนั้นยังมีโชคมีลาภในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาอยู่นะครับหรือว่ายังเป็นลักษณะของการที่จะลงทุนการติดต่อซื้อขายหรือการแบบทำงานกับร่วมหุ้นนะครับหมายความว่าการลงทุนเนาะหรือว่าการงานนั้นยังเป็นไปในทิศทางที่ยังพอโอเคอยู่แต่การลงทุนไม่โอเคนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ยังเล็งลัคนาอยู่ถึงลงทุนได้ก็ลงทุนได้ช่วงไม่กี่วันนี้เองเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวลงทุนไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยลงทุนที่ดีแต่ในช่วงของวันที่6ตุลาคมไปแล้วการลงทุนของคุณนั้นจะมีปัญหานะครับใครที่ทำปัญหาลงทุนหุ้นส่วนกับคนต่างเพศหรือว่าการลงทุนกับหุ้นส่วนคุณต้องระมัดระวังให้ดี2หมายคือการลงทุนที่ดีแต่มันมีเดอะแฮงแมนเกิดขึ้นด้วยและดาวหุ้นส่วนของคุณกำลังจะตกอลิหมายความว่าคุณกำลังจะมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับคุณต้องระมัดระวังตรงนี้เนาะ
ึงแม้จิตใจของคุณนั้นจะโอเคแล้วก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของหุ้นส่วนนั้นกำลังจะมีปัญหาเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในครึ่งเดือนหลังให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังถือว่าโอเคอยู่แต่คุณก็ต้องระมัดระวังให้ดีก่อนเพราะว่าสภาวะของการเงินแล้วก็สภาวะของการลงทุนของคุณนั้นต้องระมัดระวังคือสี่เหรียญตามจริงไม่ได้ถือว่าการเงินแย่อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ากลางๆถึงพอไปได้แต่ว่ามันก็ยังมีฝืดๆอยู่บ้างเป็นระยะมันก็ไม่ถึงกับว่าเป็นตลอดทั้งชีวิตหรือว่าไม่เป็นตลอดทั้งเดือนนะครับแต่ว่ามันต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆของในเรื่องของการลงทุนการงานก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดาวการงานนั้นคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้ยังถือว่าโอเคแต่ดาวพฤหัสบดีจะตกในเรือนอริหมายถึงว่าการงานของชาวลัคนาเมถุนกำลังจะมีปัญหามีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีการแก้ไขการงานนะครับหรือว่ามีแกนของการที่จะต้องแก้ไขสิ่งต่างๆให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดใครทำงานเกี่ยวกับด้านของการแก้ไขเช่นการเป็นแบบโหราศาสตร์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขใครเป็นครูก็โอเคนะครับยังถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคหรือว่าใครเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานแก้ไขปัญหานะครับหรือว่างานต่างๆที่จะต้องไปช่วยมูลนิธิอะไรเงี้ยจะเป็นค่อนข้างดีกับชาวลัคนาเมถุนแต่ถ้าเกิดใครที่ทำงานประจำต้องระมัดระวังต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งพฤติกรรมของตัวคุณเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวเสาร์มะเร็งลัคนาและดาวคนตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามหรืออาจจะเป็นคนส่วนรวมนะครับเขาจะตกอลิหมายความว่าเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณได้เนาะยังไงก็ต้องระมัดระวังอาจจะเกิดปัญหาของการที่ต้องถูกซุกซิบนินทาถูกการเอารัดเอาเปรียบหรือการแบบว่ายุแยงตะแคงรั่วหรือการเป็นแบบอะไรล่ะมีปัญหากันนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังรวมไปถึงการเป็นหนี้เป็นสินสำหรับใครที่ลงทุนมากจนเกินไปนะครับคืออาจจะขาดทุนได้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการกู้ยืมเงินที่จะมาลงทุนหรือการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยหรือการงานนะครับการกู้ยืมเงินในเรื่องของการงานบางคนกู้ยืมของอัตราการยืมเงินของของงานนะครับอะไรพวกเนี้ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางมากขึ้นต้องใช้เกณฑ์ของการเงินในเรื่องของการเดินทางการเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคุณต้องแก้ไขให้ดีนะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้การเงินของคุณนั้นยังบอกว่ายังพอไปได้เพราะว่ามันมีเพจออฟเพนทาเคิลเพจออฟเพนทาเคิลเนี่ยหมายความว่าพยายามรู้คุณค่าของการเงินให้ได้มากที่สุดพยายามเขาเรียกว่าอะไรล่ะฉกชิงในเรื่องของการเงินให้ได้มากที่สุดคำว่าฉกชิงหมายถึงว่าขยันคิดขยันหาไม่ได้หมายความว่าให้ไปเป็นโจรฉกชิงวิ่งราวหรือว่าไปขโมยหรือว่าใช้แผนการอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าเป็นกลยุทธ์การตลาดยังถือว่าโอเคเนาะคือการฉกชิงในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดสิ่งต่างๆหรือการโฟกัสไปให้ถูกจุดพยายามลงทุนให้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้แล้วก็ไม่มีหุ้นส่วนจะดีกว่าเนาะให้ทำเองดีกว่าถึงแม้จะเหนื่อยหนักยังไงจ้างลูกน้องเอาอย่ามีหุ้นส่วนเพราะว่าอาจจะแตกคอกันเกิดขึ้นนะครับลักษณะของชาวลัคนาเมถุนจะเป็นงี้มากกว่าเนาะก็เป็นไปประมาณ1ปีนะครับยังแรงแต่ก็ยังมีแบบระแคะระคายไปอยู่อีก2ปีเพราะว่าดาวเสาร์อ่ะยังเล็งลัคนาอยู่ยังไงก็ยังมีปัญหากันนะครับส่วนใครที่ทำงานประจำก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเหนื่อยหนักจากเพศตรงข้ามหรือคนในองค์กรเดียวกันน่ะนำความเดือดร้อนมาสู่มีงานการงานอะไรที่มาทับถมกับตัวคุณได้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคือชาวลัคนาเมถุนน่ะค่อนข้างมีปัญหากันเยอะอยู่แต่ชาวราศีเมถุนถ้าเป็นตามไพ่เนี่ยมันยังไม่ค่อยหลายเท่าไหร่ยังโอเคนะครับแต่ลัคนาเมถุนเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันยังไงก็ต้องระมัดระวังให้ดีแต่มันก็แบบเป็นช่วงจังหวะช่วงโอกาสนะครับไม่ได้เป็นตลอดชีวิตหรอกหรือไม่ได้เป็นช่วงตลอดช่วงของดาวเสาร์2ปีมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นอยู่แบบเป็นหายๆแหละแต่มันถึงว่ามันยังแบบเหมือนมีอะไรทิ่มแทงแล้วก็คาใจอยู่วิตกกังวลได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะครับมีเดอะฟูลเกิดขึ้นด้วยเนาะคืออันนี้ต่อไปก็จะไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักนะครับคือเดอะฟูลเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทาง
ไปยังต่างถิ่นต่างแดนอาจจะไปหาครอบครัวหรือไปหาแฟนหาคนรักก็ได้นะครับแล้วก็มี Night of Cup หมายความว่าคุณอาจจะเดินทางไปหาคู่ครองไปได้ข่าวดีหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะไปหาคู่ครองคนรักเนี่ยคุณก็มีโอกาสเนี่ยดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เรือนอริตามจริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบบไปๆมาๆไม่ได้อยู่กับคู่ครองถ้าเกิดใครมีคู่ครองต่างชาติแล้วอยู่คนละประเทศเนี่ยก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หมายความว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาก็ต้องไม่ต้องมามีเรื่องกันหรือว่ามีอะไรกันมากมายนะครับก็แบบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเยอะเราก็จะไปหาคู่ครองก็มีแต่สิ่งที่ดีที่จะได้นะครับมี10ถ้วยเกิดขึ้นเนาะอิทธิพลของชาวราศีเมถุนยังได้10ถ้วยอยู่หมายความว่าความรักยังมีสิ่งที่ดียังมีการเต็มๆกับความรักความสัมพันธ์ให้แก่กันและกันได้ยังมีเกณฑ์ของการที่จะได้คู่ครองคนรักนะครับมาใหม่มาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้เหมือนกันคุณอาจจะเจอบุรุษหนุ่มรูปงามนะครับได้เริ่มต้นกับคนที่เป็นคนค่อนข้างแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนลักษณะของคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับสำหรับชาวลัคนาเมถุนชาวราศีเมถุนจะได้เจอคนที่จะเป็นคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับตัวคุณนะครับเป็นคนที่อ่อนไหวเซนซิทีฟนะครับเอาอกเอาใจค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะเด็กกว่าด้วยเพราะเป็นเพจออฟเพนทาเคิลนะครับมี2ธาตุนะครับก็คือกันนะครับพฤษภมังกรเนาะที่จะมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณมี2ธาตุก็คือกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำแล้วก็กันมังกรกลุ่มนะครับไม่ใช่ครับกันมังกรพฤษภนะครับที่จะมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณธาตุดินจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่านะครับแต่ก็เป็นคนเทิดทูนในเรื่องของความรักความหนักแน่นความมั่งคงแต่ธาตุน้ำจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตานะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับตัวคุณนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ดีเนาะก็ถือว่าดีทั้งคู่แหละครับแต่ดีคนละแบบอยู่ที่ว่าคุณเลือกแบบไหนก็ถ้าเป็นธาตุน้ำจะเป็นแบบชายหนุ่มระหว่างช่วงอายุแบบกลางคนนะครับที่สารสัมพันธ์ต่อตัวคุณแต่ถ้าเป็นธาตุดินก็จะเป็นลักษณะของคนที่เด็กกว่าแต่มีวุฒิภาวะมีความหนักแน่นมีการมั่นคงในเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์และการเงินเป็นหลักเนาะส่วน1ถ้วยเนี่ยคือการติดต่ออย่างที่บอกไปนะครับคนที่จะเข้ามาเนาะก็จะถือว่ามีความสุขแล้วก็เต็มความรักให้แก่กันและกันได้สำหรับคนที่มีคู่ใหม่นะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องคู่ครองอยู่ใครที่โสดนะครับเพราะมีเดอะสตาร์เกิดขึ้นสั่งว่าขอเซนเซอร์นะครับเดอะสตาร์เนี่ยหมายความว่าใครที่กำลังโสดหรือใครที่กำลังทำใจพักฟื้นกับความรักของตัวคุณที่มันอาจจะจบความรักความสัมพันธ์ลงมาหรือบางคนยังถูกเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังไม่หลุดพ้นจากพันธนาการมีเดอะแฮงแมนคือความคิดความวิตกความกังวลอยู่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของจิตใจของตัวคุณอยู่บ้างเพราะดาวเสาร์เป็นเล็งลัคนาของตัวคุณอยู่นะครับบางทีมันก็อาจจะเหมือนเข็มที่ยังทิ่มแทงกับตัวคุณหรือเหมือนภูเขายังทับอยู่กับตัวคุณอยู่ยังอยู่กับอกของคุณทำให้คุณนั้นรู้สึกหายใจไม่ออกหรือว่ายังหาทางออกไม่เจอนะครับพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างซะเดอะสตาร์มาบอกว่าคุณกำลังจะฟื้นฟูจิตใจนะครับแล้วก็ถึงใครจะเป็นโสดก็จะมีเกณฑ์ของการได้รับการติดต่อการสื่อสารกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของคู่ครองคนรักนั้นกลับมานะครับ2ใบนี้คือการกลับมาของคู่ครองคนรักของคุณมี The Temperance แล้วก็มี The Knight of Cup นะครับคือการกลับมาของคู่ครองคนรักของคุณและคุณก็จะได้ความรักเต็มๆให้แก่กันและกันได้10ถ้วยนะครับนี่หมายความว่าถึงแม้ดาวพฤหัสบดีกำลังจะเดินโคจรเข้าสู่เรือนอลีนะครับก็หมายความว่าคุณต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะได้ความรักความสุขที่ดีเหมือนเดิมนะครับอิทธิพลของอลีเนี่ยหมายถึงการต่อสู้แล้วก็การฟันฝ่าอุปสรรคถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับคุณก็อย่ามัวแต่วิตกกังวลใจเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ทำอะไรให้คุณนั้นดีขึ้นนะครับมันมีจะบั่นทอนจิตใจของคุณให้แย่ลงและก็ดาวเสาร์เล็งลัคนาก็ต้องระมัดระวังของการยึดติดการหึงหวงหรือการหวาดระแวงกับความรักมากจนเกินไปพยายามปล่อยวางอย่าจุกจิกจู้จี้กับเขามากเกินไปถ้าเกิด
ามันมีอะไรที่แบบทิ่มแทงกับตัวคุณมากเกินไปก็หลับตาข้างเดียวแล้วก็พยายามอย่าไปยุ่งกับเขามากนะครับคุณก็จะดีขึ้นนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับปรับปรุงให้อยู่ด้วยกันได้การหันหน้าเข้าหากันนี่ temperance หมายถึงบอกว่าคุณจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็พยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบาลานซ์กันคำว่าบาลานซ์กันหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าคุณกับเขาใช่ไหมครับแก้ว2แก้วเนี่ยมันไม่เท่ากันก็คือเทพีมาทำให้มันเข้ากันได้แล้วก็เทพีเหยียบอยู่ระหว่างน้ำกับดินคือการประสานระหว่างเชื่อมกันระหว่างน้ำกับดินให้เข้ากันก็หมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเข้าหากันมากขึ้นหรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไรชัดเจนต่อกันทำอะไรที่ดีต่อกันไม่ไปมาหรือว่าอยากมาบางทีคู่บางคนยังไปมานะครับ temperance หมายถึงว่าการไปมาของคู่ของคนรักเหมือนกันถึงแม้เขาจะกลับมาแต่บางทีมันก็มีโอกาสที่เขายังจะไปมายังไม่ได้โฟกัสกับคุณคนเดียวนะครับอาจจะยังโฟกัสอยู่ทั้งสองฝ่ายแต่เขาก็ยังไม่ได้เลิกคุยกับอีกคนหนึ่งหรืออาจจะยังไปมาอยู่หรือบางคนยังรู้สึกว่าคุณยังต้องรอคอยอยู่นะครับถึงแม้เขาจะกลับมาแต่บางคนก็ยังต้องรอคอยอยู่บ้างนะครับคือบางคนก็แบบหวาดระแวงว่าเขาจะไปเมื่อไหร่เขาจะกลับมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่บุคคลเนาะเราก็ต้องดูในดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยเราต้องดูในราศีจักรผสมนะครับคือจะดูดวงดาวผสมด้วยจะไม่ดูแต่ไพ่อย่างเดียวเพราะบางทีการดูแต่ไพ่อย่างเดียวมันก็บอกสถานการณ์แค่กว้างๆนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ตีลึกเจาะจงเข้าไปว่าคุณอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังส่วนนี้นะครับก็ไปตรวจดวงชะตาได้นะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองเยอะก็ไปตรวจดวงชะตาว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นและจะดีขึ้นตอนไหนหรือจะต้องทำใจยังไงมีวิธีการปรับแก้กันแก้ไขยังไงนะครับหรือใช้วิธีการเดินทางไปมาก็ได้มันก็อาจจะทำให้ตัวคุณกับเขานั้นดีขึ้นแต่การเดินทางไปมาเนี่ยไปมีข้อเสียตรงที่ว่าคุณจะหวาดระแวงว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าตอนที่เราไม่อยู่กับเขาเขาจะอะไรยังไงคือมันจะมีปัญหาทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีควีชั่นมาขึ้นมาตลอดเวลานะครับยังไงก็ค่อยๆพูดจากันอารมณ์อร่วยกันพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเป็นเด็กที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะรู้คุณค่าของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงอย่าไปแบบวิตกกังวลใจอะไรมากเกินไปสำหรับความรักนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับก็ขอฝากไว้สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นช่วงของวันที่15-30ตุลาคม2561นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ